บอกคุณผู้ชมแบบนี้พูดถึงเรื่องดวงไฟประหลาดเนี่ยข่าวที่เราเคยนำเสนอส่วนใหญ่อยู่ที่ปราจีนบุรีแต่ครั้งนี้ดวงไฟประหลาดหรือว่าที่หลายคนเชื่อว่าเป็นผีกระสือเนี่ยมันลอยมาข้างบ้านน้องเอ๋ยแล้วรู้เรื่องหรือยังไม่เห็นรู้เรื่องมันมาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไล่จับจะจับได้หรือเปล่าฮะไปฟังเสียงชาวบ้านเล่าเหตุการณ์พร้อมกันครับตีสองผมนอนอยู่บนบ้านมันก็มีตอนแรกมีลมมาลมแล้วก็มีไฟลอยขึ้นมาผมก็ไม่คิดอะไรนึกว่าไฟสีสันนั่นแล้วมาลอยเข้ามาในบ้านผมก็เรียกแม่ผมแม่ผมก็ตื่นมาผมก็เปิดแฟลชเห็นมันม้วนออกไปเลยแล้วก็มาหยุดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้แล้วอีกทีก็ผมก็ถือมีดไล่มาก็มุดเข้าไปนะครับผมให้ลุงดักนู้นผมดักนี้เรานอนอยู่เราเห็นใช่ครับผมยังไม่สีอะไรสีเขียวหายไปเลยใช่ฮะมุดเข้าไปเนี่ยคิดว่านี่ฮะบรรยายเห็นภาพเลยว่ามันมายังไงอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือคำบอกเล่าครับของนายพีรพงษ์นิ่มเจริญวัย20ปีฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนอิสลามซอยเมืองใหม่แพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพบกระสือคนแรกฮะว่าเห็นดวงไฟประหลาดกลางดึกเวลาประมาณตีสองฮะลอยแล้วก็หายไปใต้ถุนบ้านข้างๆเลยวิ่งออกมาฮะถือมีดฮะวิ่งจะมาไล่กระสือนะฮะมาดักรอดวงไฟนะฮะกับญาติพี่น้องและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงครับรอจนถึงเช้าน้องเอ๋ยไม่เจอฮะหาไม่เจอซึ่งหลายคนก็บอกแบบนี้มันต้องเป็นผีกระสืออย่างแน่นอนครับเพื่อความชัดเจนนะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตอนเช้านะตอนกลางคืนไม่กล้าไปนะน่าจะกลัวเหมือนกันนะฮะไปตรวจสอบบริเวณใต้ถุนบ้านลักษณะเป็นที่แคบสูงจากพื้นแบบนี้ฮะ30เซนติเมตรนะครับชาวบ้านบางคนนะวันที่ลงไปสำรวจนำไส้สัตว์นะฮะไส้กงไส้ไก่อะไรเนี่ยเอามาล่อให้กระสือเนี่ยคือมันมามันจะได้มากินจะได้จับได้แต่เอามาล่อแล้วก็ไม่มีร่องรอยในการกัดกินนะฮะจากการสอบถามนะชาวบ้านเชื่อว่าเอ๊ดวงไฟที่เห็นนี้ต้องเป็นผีกระสืออย่างแน่นอนครับไม่เพียงแต่บ้านนี้นะฮะบ้านอื่นก็ยังเคยเห็นเหมือนกันเห็นถึง 2-3 ครั้งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังจับไม่ได้เลยฮะน้องเอ๋ยฮะเดี๋ยวก็รอพิสูจน์กันต่อไปนะคะ